สวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาอังคารนี้ผมขอพักจากลังกาจริงๆนะกะว่าจะต่อจากลังกาก็จะพาไปอินเดียแล้วก็จะขึ้นไปเนปาลแล้วต่อไปที่เบตไปให้สุดๆเลยแก้ร้อนครับพอดีไม่กี่สัปดาห์ก่อนเนี่ยผมไปงานสำคัญงานหนึ่งที่เชียงใหม่จนอดไม่ได้ขอพาไปเปิงใจกับช่างศิลป์ทินล้านนาในช่วง24ชั่วโมงที่เชียงใหม่กันครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาเราทราบกันนะครับว่าในแวดวงการพัฒนาในโลกทุกวันนี้เนี่ยมันมีตั้งระบบหนึ่งเรียกว่าเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกแล้วการตั้งเป็นเมืองสร้างสรรค์เป็นขบวนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกเนี่ยออกแบบไว้ 2-3 แบบด้วยกันแบบที่1ก็คือเมืองสร้างสรรค์แบบการออกแบบอันที่2คือเป็นเมืองสร้างสรรค์แบบอาหารอันที่3เนี่ยเป็นเมืองสร้างสรรค์แบบหัตถกรรมและประเพณีวิถีชีวิตท่านทราบไหมครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเมืองสร้างสรรค์ไปแล้วกี่เมืองแต่ที่เชียงใหม่เป็นอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เป็นเมืองสร้างสรรค์ทางด้านหัตถกรรมและประเพณีทีนี้ทำไมผมต้องเอาเชียงใหม่มาแทรกระหว่างลังกาอินเดียเนปาลและทิเบตก็เพราะว่าเกิดปฏิบัติการพิเศษของสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่นในวิทยาสถานด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นะครับที่เรียกว่าทัชชาแล้วผมเนี่ยถูกแต่งตั้งให้ไปเป็นหนึ่งในผอ.ของวิทยาสถานทัชชานี้ก็คือผู้อำนวยการสถาบันสุวรรณภูมิศึกษาแต่ในนั้นเนี่ยมีอีกสถาบันหนึ่งที่โอ้โหฟู่ฟ้ามากเลยคือสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่นนะครับซึ่งมีท่านดร.สิริกรมณีรินทร์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับเป็นผู้อำนวยการโอ้โหอาจารย์สิริกรเนี่ยเนาะท่านไปทำนู่นทำนี่เยอะแยะไปหมดเลยแล้วเจอทุกทีท่านก็จะเล่าว่าทำพี่ทำนู่นพี่ทำนี่พี่ทำนั้นแล้วเมื่อวันที่19มีนาที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่ร้อนระอุเนี่ยนะครับร้อนทั้งแผ่นดินหมอกฝุ่น PM 2.5เต็มไปทั้งประเทศยกเว้นภาคใต้นะครับเต็มไปทั้งประเทศเลยดร.สิริกรบอกว่ามีงานเปิงใจเก๋าใหม่ของสลาล้านนาจะมาพบกันจะเอานานางานที่ทำกันมา2ปีมาบอกมาเล่ามาแสดงให้พวกเราได้เห็นและตระหนักและเข้าใจในเรื่องนี้คือเรื่องของช่างศิลป์ท้องถิ่นดร.สิริกรบอกว่าอยากให้ผมไปผมก็บอกว่าผมก็ถ้าว่างผมก็จะไปสุดท้ายผมตัดสินใจไปแล้วไปแบบไป24ชั่วโมงครับคือไปเย็นวันที่18แล้วก็กลับเย็นวันที่19 24ชั่วโมงพอดีท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุแล้วก็หมอกควันฝุ่นควันเต็มไปทั้งฟ้าเครื่องบินนะบินไปพอไปลงที่เชียงใหม่หมอกมันบังดอยสุเทพไม่เห็นอะไรเลยร้อนมากผมก็ไปแบบไม่ต้องเตรียมอะไรนะครับพอขึ้นลงจากเครื่องบินเสร็จก็ไปเรียกแท็กซี่หน้าสนามบินเชียงใหม่ปกติเวลาผมไปจะมีเพื่อนมารับเนาะคราวนี้ไปอย่างนี้ดีกว่าพอขึ้นแท็กซี่บอกว่าช่วยไปส่งที่ชุมชนนี้หน่อยสิชุมชนคามKALM ทำไมต้องไปที่นี่ก็ไม่รู้อ่ะคือพี่ชายผมเขาโทรมาบอกว่าเห็นชอบจะทำอะไรอันเนี้ยนายน่าจะชอบถ้ามีเวลาต้องขึ้นไปเชียงใหม่แล้วไปดูที่นี่ผมก็เรียกแท็กซี่ให้ไปส่งเลยครับตอนที่นั่งรถไปเนี่ยฟ้ามืดเลยนะผมว่าโอ้นี่มันคิดฝุ่น PM 2.5 มันบังดอยสุเทพมืดดำอย่างนี้เลยเหรอแท็กซี่บอกไม่ใช่ฝนกำลังจะตกเขาบอกฝนผมโอ้จริงมืดมิน่าร้อนมากเลยพอไปถึงคามนะพอรถจอดปุ๊บฝนก็ลงเม็ดปั๊บผมก็เดินเข้าไปขณะที่เดินเข้าไปเนี่ยพายุมาลมพัดแรงมากขณะเดียวกันใครต่อใครก็ไม่รู้เที่ยวตะโกนนะครับบอกอุ้ยลูกเห็บลงหรือบางทีก็มี Facebook นะของคนนู้นคนนี้เด้งโผล่มาเลยนะครับว่าลูกเห็บลงตรงนู้นลูกเห็บลงที่นี่ต้นไม้ล้มที่นู่นรถพังอยู่ที่นี่คือเรียกว่าผมไปถึงเชียงใหม่พอดีนะครับ
พายุฤดูร้อนฝนฟ้ากระหน่ำลูกเห็บถล่มเชียงใหม่เรียกว่าเสียหายกันเยอะมากแต่พอดีจุดที่ผมไปเนี่ยชื่อว่าคาม KALM เขาล้อมาจาก CALM แปลว่าสงบตรงนี้มีแต่ลมครับลมมากเขาบอกว่าเขาเป็นหมู่บ้านสร้างสรรค์เป็นเจ้าของเนี่ยเป็นสถาปนิกใหญ่เอางี้แล้วกันผมไม่รู้ว่าเป็นใครผมไปถึงก็ขอชมหน่อยได้ไหมก็ได้เลยเปิดให้ชมอยู่แล้วปรากฏว่าที่นี่เนี่ยผมว่ามันสะท้อนความเป็นเมืองสร้างสรรค์แล้วก็เป็นอะไรเนี่ยเป็นเมืองหัตถกรรมจริงๆเขาสร้างเป็นจริงๆที่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับมีอาคารอยู่ 7-8 หลังแล้วก็อาคารเนี่ยเป็นชงประยุกต์เพราะเจ้าของเป็นสถาปนิกแต่เรือนยอดเนี่ยครับเป็นหน้าจั่วทรงไทยมุงด้วยวัสดุใสเป้งเลยนะครับเหมือนกับหน้าจั่วแต่วัสดุใสเป้งเลยนะครับเป็นผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรก็อยู่ในกลุ่มวัสดุสังเคราะห์แล้วกันไม่ใช่กระจกไม่ใช่แก้วไม่ใช่พลาสติกธรรมดาแต่อยู่บนหลังคาสูงสัก3ชั้นนู่นผมก็พุ่งไปบนนั้นก่อนเพราะว่าเขาบอกจากตรงนี้นะจะเห็นเจดีย์หลวงนะเห็นเจดีย์หลวงที่พังแล้วก็ตามเถอะแต่ก็มีความหมายนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือจะเห็นถ้าผมดูไม่ผิดนะเป็นเจดีย์วัดอะไรสักวัดหนึ่งอยู่ไล่ๆกันสวยมากแล้ววันดีคืนดีเขาก็จัดให้คนมาเล่นโยคะกันอยู่ข้างบนนี้ได้โอ้โหตอนที่ไปถึงมีญี่ปุ่นครอบครัวพ่อแม่ลูกนั่งรับลมกันอยู่ผมไปถึงโอ้ไปรับลมพอฝนมาผมก็เดินต่อเอาว่าที่นี่นะครับทำไมผมถึงเอามาเล่าแล้วก็ต้องมาแทรกอินเดียแล้วเดี๋ยวพี่ยิงแทรกอีก 2-3 เรื่องนะครับผมมาแทรกที่นี่เพราะว่าเป็นเรียกเป็นอาคารสถานกึ่งสาธารณะแล้วกันคือเปิดรับให้คนเข้าไม่ได้คิดค่าผ่านประตูแล้วออกแบบให้เป็นสิ่งสถานเพื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์อย่างชัดเจนนะครับในทัศนะของผมนะครับเขาจะมีห้องสมุดมีห้องจดหมายเหตุมีห้องจัดแสดงวัตถุวัฒนธรรมแล้วก็มีร้านค้าของเขาเนี่ยมี3อย่างอันที่1คือมีคอฟฟี่ช็อปอันที่2ก็คือมีห้องอาหารร้านนาอาหารชาวเหนืออันที่3ก็คือมีร้านค้าสินค้าหัตถกรรมทั้งหลายเสื้อผ้าที่มีดีไซน์หรือหัตถกรรมแล้วไม่ใช่เฉพาะหัตถกรรมไทยและร้านนานะมีของจากอินเดียมาขายด้วยเรียกว่ามีครบเลยอยากซื้อของก็มาร้านค้าอยากศึกษาค้นคว้าก็มาห้องสมุดห้องสมุดนี่เขาสร้างบรรยากาศนะผมชอบมากเลยคือจริงๆไม่ได้ใหญ่นะครับแล้วหนังสือก็ไม่ได้มีมากเรียกว่ามีหนังสือชุดที่เข้ากับบริบทว่าด้วยการออกแบบและเรื่องหัตถศิลป์ของร้านนาพอขึ้นไปถึงเนี่ยครับมีคนนั่งอยู่เต็มเลยครับไม่ได้เป็นห้องสมุดว่างแล้วมีชีวิตชีวามากมีเด็ก 4-5 คนนั่งเล่นอะไรก็ไม่รู้เป็นหมอนแบบให้เขาคลุกกลิ้งกันแล้วก็เล่นกันอยู่เล่นแบบไม่มีเสียงนะเล่นเงียบน่ารักมากมีคุณผู้หญิงคนนึงนะครับนั่งสมาธิอยู่ที่โต๊ะอีกตัวนึงแล้วมีน้องผู้หญิง 2-3 คนนั่งทำงานมีโน้ตบุ๊กมาทำงานเหมือนกับ co-working space แต่ที่ผมชอบสุดๆเลยมีเก้าอี้เอนอยู่ตัวนึงมีคนนึงมานั่งมาหลับอยู่คือมาตั้งใจหลับอะครับเขาออกแบบห้องสมุดแบบเป็น living space อะเป็นพื้นที่แบบดีมากๆในความเห็นของผมนะอันที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีหนังสือบางอย่างแล้วมีการประดับตกแต่งอ๋อไม่ต้องห่วงประดับตกแต่งเขาสุดยอดอยู่แล้วแต่ที่อีกห้องหนึ่งสิครับผมว่าเหลือเชื่อเขาเรียกว่าห้องอาร์คีฟห้องจดหมายเหตุผมโผล่ขึ้นไปถึงแค่บันไดเนี่ยผมก็ยอมแล้วขั้นบันไดเขานะเขาวาดเป็นรูปหินรูปหอยรูปอะไรก็รู้ขนนกตกหล่นอยู่ตามบนขั้นบันไดแต่พอขึ้นไปถึงบนฝ้าเพดานเขาแขวนด้วยผ้าสิ้นเป็นร้อยผืนแล้วก็ข้างล่างลงมาก็จะมีตู้ใส่ผ้าหัตถกรรมทั้งของไทยและของมาเลของอินโดเขาแบ่งเป็น6อาณาบริเวณด้วยกันมีเหนือมีชาวเขามีอินโดมีมาเลนะครับของภาคเหนือก็มีหลายอย่างหน่อยมีใส่ตู้แล้วมีโต๊ะกลางใหญ่วางหนังสือวาดด้วยผ้าให้อ่านนี่เขาเรียกว่านี่เป็นอาร์คีฟคือเป็นจดหมายเหตุว่าด้วยผ้าผ่อนโอ้น่าสนใจมากส่วนร้านค้าเหรอครับก็ตรงไปตรงมาเขาจะแสดงแบบอันไหนเป็นของแสดงอันไหนเป็นของขายเขาบอกว่าเป็นคอลเลกชันของคุณแม่คุณพ่อ
แล้วก็เอามาจัดวางไว้อันนี้เป็นของแสดงแต่แทรกระหว่างของแสดงมีของขายด้วยนะครับตามใจที่จะเลือกซื้ออันนี้ขายอันนี้โชว์มีทั้งเครื่องปั้นดินเผามีทั้งเครื่องจักสานมีทั้งน้ำต้นนะครับอันเนี้ยผมว่าเขาจัดได้ลงตัวมากๆเลยนะครับทั้งเรื่องของที่ผมเล่าแล้วนะครับทั้งห้องสมุดห้องจัดแสดงห้องจดหมายเหตุแล้วก็ห้องกิจกรรมต่างๆรวมทั้งร้านน้ำชาร้านอาหารแล้วก็ร้านขายของอันนี้เป็นกรณีศึกษาที่ผมเข้าใจว่าพี่เขาคงเห็นนะว่าอยู่ในขอบเขตที่น่าสนใจแล้วถ้าหากว่าบ้านเมืองไหนมีอย่างนี้มันก็เป็นศูนย์ที่น่าสนใจจริงๆนะครับในนั้นผมไม่เจอคนไทยสักคนหนึ่งนอกจากที่เป็นพนักงานที่มาเดินอยู่เนี่ยเป็นคนต่างชาติหมดเลยครับผมก็หลบพายุอยู่จนพายุฝนฟ้าสงบก็เลยบอกถามเขาว่ามีที่พักไหนก่อนพายุจะสงบเนี่ยผมก็ไม่รู้จะไปพักที่ไหนแล้วเขาบอกว่าเจ้าของเดียวกันเนี่ยมีที่พักอยู่อีกที่พักหนึ่งคุณไปพักไหมล่ะชื่อว่ามันคาแต่เหลือแต่ห้องสวีทนะราคาแพงหน่อยผมก็บอกไม่เอาผมไปพักที่อื่นดีกว่าแต่ฝนมันไม่เลิกง่ายพอฝนไม่เลิกง่ายผมก็เอ้ยเราก็เที่ยวที่นี่จบแล้วเราน่าจะไปพักเนาะก็เลยบอกเขาว่าถ้าห้องนั้นว่างเนี่ยแล้วผมพักเนี่ยมีรถมารับผมไปส่งถึงที่ไหมไม่งั้นต้องเดินไปเองอะนะครับเดินไปก็เปียกฝนเขาบอกเดี๋ยวจัดรถมารับเราก็ผมจองปุ๊บฝนหยุดปั๊บรอสักพักรถเขาก็มารับนะเออไหนแล้วไปปรากฏว่าคุ้มครับที่พักเนี่ยชื่อว่าโรงแรมมันคาออกแบบเป็นคือพอเดินเข้าไปถึงก็มีรูปพระละไอเราเนี่ยชอบเนาะผมดูแล้วเป็นรีทรีตอะห้องพักเนี่ยนะครับก็ทำเป็นที่พักดีๆธรรมดาแต่ในห้องพักมีหนังสือธรรมะให้อ่านเป็นของอาจารย์พุทธทาสกับสมเด็จประยุตโตนะครับธรรมนูญชีวิตกับแก่นพุทธศาสตร์วางไว้ให้อ่านนอกจากนั้นนะครับตามผนังเนี่ยมีข้อความภาษาอังกฤษติดไว้ตอนแรกผมนึกว่าเป็นคำกวีของนักคิดนักเขียนต่างๆไม่อ่านไปอ่านมานี่เหมือนคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษเช่นให้อยู่กับปัจจุบันอย่าโหยหาอดีตอย่าฟุ้งเฟ้อเรื่องอนาคตหรือที่ผนังหนึ่งนะเขียน The Wall of Wise เขียนอะไรว่าเขียนกาลามสูตรไว้แต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ที่สำคัญก็คือเหนือห้องอาหารเนี่ยซึ่งตอนหลังผมอ๋อนี่มันหอฉันดีๆนี่เองเหนือห้องอาหารทำเป็นหอไตรครับเพราะข้างบนเนี่ยเขาเรียกเป็นไลบรารีผมเข้าไปดูอ๋อไลบรารีมีแต่หนังสือธรรมะทั้งนั้นเลยแล้วหนังสือธรรมะของท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยมีปริมาณครึ่งหนึ่งของหนังสือทั้งหมดในห้องนี้แล้วมีบางชุดวางไว้ให้หยิบไปอ่านได้ด้วยท่านนี่ก็คือสิ่งที่ได้ไปเห็นก็คือที่คามเป็นมักคะนี่ผมยังไม่ได้พาไปที่หัวใจของการไปคราวนี้เลยนะครับที่จะไปเปิงใจเนี่ยไปดูงานช่างศิลป์ถิ่นล้านนาสำหรับงานช่างศิลป์ถิ่นล้านนาที่ผมได้ตามไปดูเนี่ยคราวนี้เนี่ยจัดในมอชอธรรมดานะครับทุกท่านเราเคยเรียนที่ไหนแล้วก็คิดถึงที่นั่นผมเองเรียนมอชอผมก็ไปแต่เช้าเลยจัดที่ศาลาธรรมด้วยซึ่งเป็นศาลาที่เรียกว่าเป็นหมุดหมายเป็นมงคลนะพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาพระราชทานปริญญาที่ศาลาอ่างแก้วเชียงใหม่ทุกปีเนี่ยจะเสด็จมาประทับเรียนเครื่องฉลองพระองค์ฉลองครุยเนี่ยที่ศาลาธรรมแล้วก็ทรงพระดำเนินมาศาลาอ่างแก้วนั้นผมเลยรู้สึกการไปครั้งนี้เป็นการไปที่มีความหมายและศักดิ์สิทธิ์เริ่มด้วยการไปลงรถที่อ่างแก้วแล้วก็เดินซึมซับบรรยากาศเดิมแล้วก็เดินมาที่ศาลาธรรมวันนั้นมีท่านรัฐมนตรีอเนกเราธรรมทัศน์มาเปิดอาจารย์สิริกรเป็นหัวหน้าต้อนรับอยู่นะครับก็ทักทายกันงานของสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่นที่อาจารย์สิริกรกับวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศกับหลายๆฝ่ายช่วยกันทำเนี่ยเขาประมวลภาพรวมที่ทำใน2เดือนของงานฟื้นฟูช่างศิลป์ท้องถิ่นภาคเหนือเนี่ยนะครับมีทั้งของแม่ฮ่องสอนมีทั้งเชียงใหม่ไปถึงเชียงรายไปถึงพะเยาไปถึงอุตรดิตไปถึงแพร่น่านและลำปางเป็นการประมวลภาพว่าถึงขณะนี้เนี่ยช่างศิลป์ท้องถิ่นในล้านนา 5-6 จังหวัดเนี่ยนะครับมีกี่หมวดกี่แผนกแล้วแต่ละหมวดแต่ละแผนกเนี่ยมีช่างศิลป์จำนวนเท่าไหร่แล้วใครบ้างแต่ละคนนั้นเนี่ยจะไปหนุนเสริมให้เขาขยายงานรวมทั้ง
สร้างหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้แล้วอบรมแล้วขยายช่างศิลป์เพิ่มเติมได้อย่างไรยกตัวอย่างเช่นข้อมูลบอกว่าน่านมีช่างศิลป์ร้อยคนแต่มีวัดอยู่ไม่รู้กี่ร้อยวัดมันจะพอได้ไงนี่แค่ช่างเพื่องานวัดนะเชียงใหม่ฐานข้อมูลออกมาว่ามีช่างอยู่200คนโอ้ยวัดทั้งเชียงใหม่กี่ร้อยยังไงไม่มีทางซ่อมท่านมันต้องสร้างช่างเพิ่มขึ้นอย่างนี้เป็นต้นแต่อันนี้คือเป็นภาพใหญ่ๆให้เห็นว่าโอ้งานเนี่ยมันเห็นว่ามีความสำคัญแล้วก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะหายสูญแต่มีความเป็นไปได้ที่จะกลับฟื้นคืนมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพียง2ปีเนี่ยสิ่งที่ฟื้นฟูกลับมาเนี่ยโอ้ยมีสีสันแล้วก็มีชีวิตชีวามากมายท่านรัฐมนตรีอเนกนะครับหลังจากฟังรายงานแล้วบอกเลยว่าเมืองไทยเราไม่ธรรมดานะมีของดีเยอะแม้จะถูกละเลยถูกทิ้งเนี่ยนะโอกาสจะกลับฟื้นคืนก็ไม่ใช่ยากอันนี้ผมดูแล้วผมนึกเลยว่าจริงนะแล้วก็เป็นไปได้ทั้งประเทศที่อยากเอามาเล่าเรื่องนี้มาเล่าเนี่ยไม่ให้บอกว่าอยากให้ไปเที่ยวเชียงใหม่กันนะครับอยากเอามาเล่าเพื่อบอกว่าเราจะต้องกลับมาทำกันที่บ้านเราแล้วช่วยกันขยายกันที่บ้านเราผมเองก็กำลังจะทำที่เมืองนครศรีธรรมราชในวันนั้นนะครับหลังจากฟังกรณีศึกษาชอบมากผมชอบไปหมดเลยนะครับมีนักวิชาการทั้งฝ่ายวิชาการของมหาลัยแล้วก็ฝ่ายท้องถิ่นมานำเสนอยกตัวอย่างเช่นท่านอาจารย์สรรจากคณะวิจิตรศิลป์มช.ท่านทำหอภาพล้านนาเก็บรูปก่อนเก็บฐานข้อมูลคล้ายๆกับตะกี้ที่คามใช่ไหมที่เขาทำเป็นจดหมายเหตุเก็บภาพเก็บเรื่องราวแล้วไม่ใช่เก็บแค่ภาพถ่ายท่านไปเก็บภาพจิตรกรรมฝาผนังตามวัดต่างๆในล้านนาทั้งน่านเชียงใหม่เก็บไว้หมดเลยแล้วสุดท้ายความมันมากๆก็คือว่าเมื่อเก็บภาพแล้วท่านมาเปลี่ยนเป็นดิจิตอลพอเปลี่ยนเป็นดิจิตอลเนี่ยท่านทำเป็นเขาเรียกอะไรการ์ตูนนะครับทำเป็นการ์ตูนไอ้ภาพจิตรกรรมทั้งหลายเคลื่อนไหวได้แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นการ์ตูนปรับเรื่องเล่าให้มันน่าฟังแล้วก็เล่าชาดกที่อยู่บนผนังแต่เล่าด้วยบรรยากาศสีสันที่มันสนุกสนานแล้วน่าฟังขณะเดียวกันเอาไปพัฒนาต่อเป็นเกมเป็นสิ่งเชื้อเชิญอื่นๆอันนี้อันเดียวก็ผมว่าเหลือประมาณแล้วครับคือถ้าเราบอกว่าช่างศิลป์จะคงอยู่ก็คือต้องไปวาดจิตรกรรมฝาผนังกันเหมือนเดิมมันไม่ใช่โลกมันเปลี่ยนมาเป็นดิจิตอลแล้วก็ทรานสเฟอร์เป็นดิจิตอลเสร็จแล้วก็เป็นแอนิเมชันข้างหน้าอาจจะกลายเป็น AI อะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้ผมว่ามีสีสันมีชีวิตชีวาในงานนี้เนี่ยผมได้เจอสิ่งมหัศจรรย์อีก 3-4 อย่างที่อยากจะเล่าอันที่1ก็คือเรื่องเครื่องเขินครับเรื่องเครื่องเขินล้านนาเนี่ยนะครับไปเจออาจารย์รูปท่านหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วชื่ออะไรท่านหนึ่งมาทักผมอีกท่านหนึ่งผมต้องเข้าไปทักเองเพราะว่าใช้โลกโซเชียลโลกออนไลน์เนี่ยทำให้สามารถรวบรวมเครื่องเขินเชียงใหม่กลับมาได้อย่างมีชีวิตชีวาท่านบอกว่าท่านก็แค่ตั้งเฟซบุ๊กว่าเครื่องเขินเชียงใหม่แล้วใครมีเครื่องเขินเชียงใหม่ก็ถ่ายรูปส่งรายละเอียดมาทำให้ท่านมีฐานข้อมูลว่าด้วยเครื่องเขินเชียงใหม่ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องเรียกว่าซูวิเนียร์นะเครื่องที่ระลึกที่สุดยอดฝีมือคนเชียงใหม่สร้างทำแล้วส่วนใหญ่มันไม่ได้เก็บไว้ที่ไหนสักเท่าไหร่มันไปอยู่ที่วัดว่างไปอยู่ที่บ้านคนนู้นอยู่ที่บ้านคนนี้แต่พอใช้โลกสมัยใหม่มันสามารถรวบรวมภาพและเรื่องราวกลับมาโอ้อาจารย์ก็ทำออกมาเป็นหนังสือได้เล่มหนึ่งเลยครับว่าด้วยเครื่องเขินเชียงใหม่จากการใช้เครื่องมือสมัยใหม่แล้วที่สำคัญคือบอกว่าทำหนังสือกะว่าจะพิมพ์สัก100-200เล่มประกาศไปวันเดียวมีคนจองไปแล้ว100กว่าเล่มอันนี้คืออานุภาพหรือศักยภาพของโลกสมัยใหม่แต่พี่เจ้าอีกคนหนึ่งเป็นสลาครับชื่อว่าสลาแดงสลาแดงคนนี้ผมดูตอนแรกผมดูเซอร์เนาะนะครับก็เลยมีน้ำต้นท่านรู้จักน้ำต้นไหมครับคือคนโทดินเผาที่คนเชียงใหม่เขาทำเขาปั้นแล้วก็ผิวขัดมันนะครับแล้วก็มีสีดำบ้างสีแดงบ้างสีน้ำตาลบ้างแล้วเอาไว้ใส่น้ำดื่มเพราะเขาบอกว่าน้ำดื่มอยู่ในคนโทอย่างเงี้ยมันเย็นผมตอนไปเรียนเชียงใหม่ก็ชอบไอ้คอนโทรเนี่ยมีอยู่ใบนึงกับเขาด้วยนะครับเอาไว้กินไม่มีตู้เย็นนี่เนาะหน้าร้อนเนี่ยอยากได้น้ำเย็นกินนะครับ
โอ้สลาแดงเนี่ยแกรวบรวมน้ำต้นนะของล้านนาไว้แกบอกมีของหลวงพ่อบางมีของล้านนาล้านช้างของลำพูนของหาริพุนชัยมีแล้วแกทำจำลองผมดูแล้วโอ้โหกี่แบบก็ออกมีเป็นร้อยๆแบบเลยแล้วที่สำคัญก็คือพัฒนาจนมีน้ำต้มลายเขียนทองอ่ะลายแบบลงรักปิดทองสวยมากๆสลาแดงบอกอันนี้สำคัญถ้าคุณหมอสนใจจะศึกษาเรื่องนี้อันนี้ต้องดูไว้ต้องมีไว้โอ้โหแล้วสุดท้ายเนี่ยสลาแดงเนี่ยแกพูดว่าอนาคตเรื่องนี้แกก็อยากให้มันมีจริงขึ้นมาแล้วการเกิดขึ้นของสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่นแล้วก็ที่ทัชชาธรรมเนี่ยมันมีอนาคตเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เจอของจริงสาแดงแกบอกแกจะตั้งเขตอารยวิถีนะครับที่หางดงก็คือบ้านแกแล้วก็ให้เชียงใหม่เป็นเขตและเขตฟื้นฟูอารยธรรมฟังแล้วก็เขิมมากนะครับนี่คือสิ่งที่ไปพบนอกจากนั้นแล้วนะครับถามว่าแล้วงานหัตถศิลป์ที่มีลีลาอย่างเงี้ยมันมีเฉพาะเชียงใหม่ไหมมีเฉพาะเมืองที่เป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกไหมไม่หรอกครับผมว่าทั้งประเทศไทยเนี่ยมีผมกลับมานครนครก็เต็มไปหมดเลยเพียงแต่ว่าเราจะทำกันยังไงเท่านั้นเองที่เชียงใหม่เนี่ยเขามีโชคดีหน่อยนึงคือเขาทำกันมาอย่างต่อเนื่องและทำมายาวนานตอนที่ผมไปก็พอดีนะครับคืนวันเสาร์เนี่ยมันมีถนนคนเดินที่ถนนวัวลายผมก็ไปเดินดูด้วยไปเดินดูว่ามันจะมีงานเนี่ยงานเชิงศิลป์เนี่ยแบบชาวบ้านไม่ใช่แบบอยู่ในสถาบันนะกี่มากน้อยปรากฏว่าแน่นอนแล้วครับร้านร่วมพันร้านเนี่ยมันก็มีของกินมีนู่นมีนี่ว่ากันไปแต่ผมเนี่ยส่องดูเฮ้ยงานช่างศิลป์เนี่ยมันอยู่ในพื้นที่อยู่กับผู้คนที่เชียงใหม่จริงๆถ้าอย่างผมว่าอยู่กับทุกที่อ่ะอย่างผมไปเดินดูโอ้มีดุลอลูมิเนียมเป็นรูปหงรูปมังกรรูปพญานาคสวยมากนี่เจ้าที่อันที่สองสนุกกว่านั้นเด็กใครก็ไม่รู้และอายุก็ไม่แก่เท่าไหร่เอาลูกมะพร้าวรีบกับลูกตาลนะมาปั้นเป็นหน้าคนแล้วก็เป็นหน้าตัวตลกเป็นนักดนตรีโอ้ฝรั่งมุงกันเลยฮะโอ้เอาลูกมะพร้าวรีบอ่ะผมถามว่าแล้วตาทำไงไอ้คางเขาบอกว่าก็เอาขี้เลื่อยมาปั้นๆแปะเข้าไปให้มันแข็งแล้วทำสีให้มันสอดคล้องกันโอ้นี่งานช่างศิลป์อีกกองหนึ่งนะครับฝรั่งจีนญี่ปุ่นมุงกันเลยเป็นกองภูเขาเลากาคือขายแหวนครับแหวนทองเหลืองขายนะ300 บาทอะไรเงี้ยนะครับทำเป็นรูปธงชาติทำเป็นรูปนั่นรูปนี่เต็มไปหมดเลยแล้วจุดขายเขาบอกแหวนนี้ทำมาจากเหรียญ50 ตังค์กับเหรียญบาทของไทยซึ่งผมไม่แน่ใจว่าใช่นะแต่เอาว่ามันก็มีวิธีคิดและวิธีทำนะครับอันนี้จุดที่3นะของงานหัตถศิลป์ที่ผมไปเห็นแล้วผมไม่เลวเอาจุดที่4อันนี้ก็ขนมุงกันนะครับก็คือไฟราวทางเชียงใหม่เนี่ยเขาเก่งเนาะเขาเอาเถาวัลย์มาถักๆๆเป็นดาวมาพันเป็นลูกตะกร้อหรือไม่ก็เอาได้มาม้วนบนลูกโป่งกลมๆนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ทำลูกโป่งเรียกดึงลูกโป่งออกก็กลายเป็นลูกกลมๆแล้วก็มีรูหยอดไฟทำเป็นไฟราวนะราวหนึ่งมีราคาไม่ใช่กี่ตังค์ฝรั่งนี่ลุ้มน้ำหนักเบาใช่ไหมฝรั่งเนี่ยรุมกันซื้อนะครับนี่ผมรู้สึกว่างานหัตถศิลป์เนี่ยมันมีชีวิตชีวาแล้วมันก็มีอนาคตด้วยถ้าว่าปรับอนุรักษ์นะศึกษารวบรวมอย่างที่ช่างศิลป์ทำแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้แล้วก็ใช้ได้ในชีวิตประจำวันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ของที่ระลึกหรือของหรูการไปเชียงใหม่คราวนี้ผมได้ประโยชน์อีก 2-3 อย่างแล้วก็ขอเล่าให้ครบเสียเลยนะครับข้องใจมากเลยเรื่องสะพานแม่ข่าคลองแม่ข่าที่ว่าเป็นคลองน้ำเน่ามาแต่ก่อนเนี่ยแล้วเปลี่ยนมาได้ยังไงก็มีเพื่อนพาไปดูไปเดินที่คลองแม่ข่าโอ้เขาเนี่ยนะเขาปรับนะครับตลิ่งคลองซึ่งเคยเป็นหลังบ้านให้กลายเป็นเรียกว่าชานเรือนแล้วกันชานเรือนแต่จุดที่ผมชอบที่สุดเนี่ยเขาทำเป็นชานเรือนแล้วก็เปิดร้านค้านั้นธรรมดาแต่ที่ผมชอบที่สุดคือตลิ่งของคลองเนี่ยเขาเอาซีเมนต์บล็อกมาวางซ้อนๆเหลื่อมๆกันแล้วในนั้นเขาก็ใส่ดินเข้าไปแล้วปลูกดอกไ
ทำให้ตะลิงที่เดิมเนี่ยเป็นตะลิงคลองที่เต็มไปด้วยขยะและน้ำเน่าเนี่ยกลายเป็นซองใส่ดอกไม้แล้วบาดมีแม้ทั้งทานตะวันดอกบานเท่ากระด้งนะครับมันยังปลูกได้เลยเพราะว่ามันเป็นแค่ซีเมนต์บล็อกใช่ไหมแล้วข้างใต้มันก็เป็นดินนะผมดูเอ๊ะช่องแค่นี้ทานตะวันบานได้ไงอ๋อมันเป็นแค่ซีเมนต์บล็อกเพราะว่ามันมีมิติคิดที่จะสร้างสรรค์ท้ายสุดอ้างถึงบุคคล2คนแล้วกันนอกจากอาจารย์สิริกรแล้วผมยังเจอท่านอาจารย์สมโชติกับอาจารย์สรัสวดีอ๋องสกุล2ท่านนี้เป็นตัวพ่อตัวแม่ของงานล้านนาศึกษาท่านมาอยู่เชียงใหม่ตั้งประมาณสัก 30-40 ปีละแล้วก็ปลุกปล้ำทำล้านนาศึกษาทั้งที่ไม่ใช่เป็นคนเชียงใหม่นะครับไม่ใช่คนเหนือด้วยอาจารย์สมโชติเป็นคนพังงาอาจารย์สรัสวดีหนวลจะเป็นคนภาคกลางท่านไปศึกษาทำฐานข้อมูลอะไรไว้เยอะหมดจนคนเขาบอกไอ้ถนนวัวลายก็อาจารย์สมโชติแหละมาศึกษาไว้หรือคลองแม่ค่ะก็อาจารย์สมโชติอีกแหละมาศึกษาและเสนอทิ้งไว้แล้วก็ตอนหลังก็มีคนไปเอางานที่ท่านทำไว้นี่มาพัฒนาปรากฏว่าท่านกรุณาพาผมเที่ยวมช.แหมธรรมดานะครับเราเคยเรียนที่ไหนไปถึงที่ที่เราเคยเรียนเมื่อ40ปีที่แล้วอ่ะผมเคยมาเรียนอยู่ที่นี่ท่านก็พาครับเราเที่ยวพบว่ามช.นี่เปลี่ยนไปเยอะไอ้ส่วนที่เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมเช่นหอพักที่ผมเคยนอนตอนปี1ปี2เนี่ยเนาะผมเคยนอนหอเนี้ยอาจารย์ก็กรุณาขับรถไปจอดให้ผมเดินก็จริงๆนะถ้าผมขึ้นไปได้ผมขึ้นไปแล้วเพราะห้องที่ผมเคยอยู่เนี่ยมีเด็กนั่งอยู่ที่ระเบียงด้วยเกือบขอขึ้นไปแล้วนะครับแต่มันทำให้เรานึกถึงบรรยากาศเก่าๆรวมทั้งพอไปผ่านที่ไอ้ตรง4แยกที่มีหอนาฬิกาอายาตรงนี้เพื่อนผมรุ่นน้องคณะเกษตรกับวิศวะเคยตีกันตอนนั้นผมเป็นนายกสโมสรแพทย์เชียงใหม่อยู่ถูกนายกสมช.และนายกคณะทั้งหลายบอกพี่แก่สุดเป็นนายกสโมสรแพทย์แก่กว่าทุกคนพี่มาช่วยห้ามน้องๆที่มันตีกันหน่อยบอกโอ้ยเด็กมันตีกันจะไปห้ามอะไรผมก็มาถึงพอมาถึงถามนายกเกษตรกับนายกวิศวะรวมทั้งนายกสมช.ว่าไงเขาก็เล่าถูกเสร็จลงเอยเจรจาเกลี้ยไกลเกลี่ยไม่ได้ทำไงรู้ป่ะฮะตามรถดับเพลิงมาฉีดไล่มันเลยนะครับฉีดไล่เหมือนกับเวลาเราเจออะไรเขากัดกันแล้วเอาน้ำราดนะครับก็แยกกันได้ทั้งหมดนี้แหละครับคือสิ่งที่ไปใน24ชั่วโมงนะไปวันที่หมอกเต็มไปหมดแล้วก็ร้อนแต่ปรากฏว่าพายุลงหมอกหายอากาศเย็นชุ่มฉ่ำเป็น24ชั่วโมงที่ได้ซึมซับได้เรียนรู้ได้เห็นสิ่งที่อดไม่ได้ครับที่จะเอามาเล่าแล้วนี่แหละครับเป็นการเที่ยวมีเรื่องของผมที่เคยบอกไว้หลายครั้งแล้วเที่ยวของเราเนี่ยไม่ใช่แค่ไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวจริงๆไปประชุมก็ไปเที่ยวไปสัมมนาก็ไปเที่ยวหรืออย่างเงี้ยฮะแอบไปดูงานเขาสัมมนากันก็เป็นเรื่องได้ครับพบกันสัปดาห์หน้าจะพาข้ามอินเดียไปเนปาลแล้วตุ๊ดๆๆไปจนให้ถึงทิเบตทีมอะไรครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา